ยินดีต้อนรับสู่ BACC Library Podcast ค่ะพบกันอีกครั้งกับซีรีส์พอดแคสต์ชุด Joy The Journey เราจะมาพูดคุยเรื่องราวการเดินทางประสบการณ์ชีวิตและการทำงานของศิลปินแขนงต่างๆค่ะ The Journey of Nose กันนาทีนิรพลลิมวิรัตวันนี้ค่ะเราอยู่ที่นี่ค่ะท่านแน Craft by Aqua ค่ะและที่นั่งข้างนี้นะคะคุณน้ำกันนาทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำกันนาทีนีรพลลิมวิรัตใช่ค่ะยาวมากมีชื่อกลางชื่อกลางด้วยอ่ะมีชื่อกลางด้วยอ๋อนี่คือชื่อกลางใช่ไหมคะจริงๆคือนีรพลเป็นนามสกุลของเราตั้งแต่เด็กเราพอแต่งงานแล้วเราไม่อยากทิ้งนามสกุลเราก็เลยรู้สึกว่าไปถามเขาว่าคนเรามันมีชื่อกลางได้ใช่ไหมคะนายทะเบียนก็ได้เอาปะล่ะเอาดีมากแล้วข้อนี้มันก็เกิดเป็นประเด็นก็คือพอไปบินมันก็จะมีคนถามเยอะว่าทำไมชื่อยาวจังวะแต่ถ้าไปเมืองนอกเขาจะไม่ค่อยสงสัยกันเพราะทุกคนเขามีมิดเดิลเนมใช่แต่พอคนไทยอาจจะแปลกนิดนึงค่ะแต่เท่ดีนะคือเราอะรู้เรื่องนี้มานานแล้วว่าฉันมีชื่อกลางได้มีนามสกุลเก่ากับนามสกุลสามีใช่ใช่แต่ที่เจอตัวจริงแบบว่าใช่เลยแต่ก็ลำบากนะแบบเวลาเขียนชื่อเขียนอะไรก็ยาวอะเคยมีจังหวะแบบยาวเหมือนกันว่ะอยากเอาออกก็ไม่เอาออกดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆก็คือชอบชื่อกับนามสกุลตัวเองตั้งแต่เด็กๆค่ะกันนาทีนีรพลมันก็เลยมาเป็นชื่อหนังแบบตอนที่เขาให้คิดชื่อนักเขียนอ่ะเขาถามว่าอยากมีชื่อจะเอาชื่อนักเขียนว่าอะไรแล้วก็ถามว่ามันต้องตั้งใหม่ไหมหรือมันควรจะเป็นยังไงทางอโวคาโดบุ๊กส์เนาะเฮียทอมนั้นก็พูดว่าแต่กันนาทีนีรพลมันเท่มากเลยเนาะมันเหมือนจะไม่ใช่ชื่อเหมือนมันเป็นชื่อสมมุติแต่มันเป็นชื่อเราจริงๆนางก็บอกว่าเอามาแค่นี้ดีกว่าก็ไม่ต้องเอานามสกุลสามีมาก็เลยกลายเป็นว่าเป็นใช้ชื่อเนี้ยนี่ค่ะใช่ค่ะจากปกหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชม Nose Note yeah. ทีนี้ตามพอดแคสต์มันก็ต้องมีทึ่งๆมีดนตรีขึ้นเนาะค่ะวันนี้ค่ะ Joy Day Journey ของเรานะคะเรามาที่นี่เพื่อจะมา Joy Journey ของคุณน้ำเนาะกับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Nose Note การเดินทางของปลายจมูกเอ๊ะดิฉันได้นี่ปลายจมูกคุณน้ำด้วยนะบันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูกฝนตกข้างบ้านถึงจักรวาลอันไกลโพ้นกว่าจะท่องชื่อนี้ได้ก็นานเหมือนกันนี่ไม่ท่องอ่านเลยไม่เพราะว่าแบบตอนแรกคิดแบบคิดชื่อภาษาไทยกันนะคะก็มีความแบบเอายังไงดีจะเอาสั้นๆบันทึกเรื่องกลิ่นจบหรือว่ายังไงดีแต่เขารู้สึกว่าในเล่มมันเป็นการเล่าหลายอย่างมากชื่อไฟนอลมี2ชื่ออีกอันนึงมันจะเป็นบันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูกในห้องโดยสารถึงจักรวาลอันไกลโพ้นคือมันจะมีการรีเลทถึงอาชีพนำด้วยว่านำเป็นแอร์โฮสเตสแต่ด้วยสุดท้ายแล้วมันไฟนอลที่ฝนตกข้างบ้านมันดูเข้าถึงง่ายกับทุกคนมากกว่าก็เลยเป็นไฟนอลชื่อนี้ที่แสนยาวแต่ว่าชอบเหมือนกันเฮ้ยเราก็ชอบชอบจบเลยรวดเดียวรูดเพราะอะไรน้อยอ่านเพลินอ่านเพลินแล้วได้อ่านนะสำนองสำนวนเพราะนะมีแบบว่ามีกระจิกตัวเองเล็กๆน่ารักน่ารักนะเหมือนเพื่อนชวนคุยและที่สำคัญคืออโวคาโดบุ๊กนะอันนี้แบบว่านอกเรื่องกลิ่นมันมีอันเนี้ยที่ขีดเนี่ยรู้ไหมคนชอบมากแล้วทุกคนถามว่าอันนี้ตั้งใจป้าหรือว่ามันพลาดเราแบบนั้นนึงเราอะลบบอกใครนะมาเขียนหนังสือเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเสนอเราแบบน่าเกลียดใช่ๆแต่มีคนถามเหมือนกันว่าอันนี้ตั้งใจหรือเปล่าเราก็บอกแต่จริงๆอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้คนที่เขาออกแบบรูปเล่มเนี่ยค่ะเขาทำให้รู้สึกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมันเหมือนโน้ตอะมันเหมือนหนังชื่อหนังสือมันคือโน้ตเนาะโน้ตมันเหมือนเป็นการบันทึกแล้วเอ้ยอันนี้สำคัญขีดไว้อะไรเงี้ยเป็นการออกแบบด้วยคุณผู้ฟังพอดแคสต์ที่อาจจะไม่ได้ดูทาง YouTube นะก็คือว่าในหนังสือเนี่ยจะเป็นหนังสือเป็นการพิมพ์เรียงเล่ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นขีดเป็นเหมือนแบบว่านักเรียนม.ปลายอย่างดิฉันอะไรเงี้ยจะขีดเพื่อบอกว่าตรงนี้สำคัญนะแล้วก็มีรอยดินสอขยิบขยิบมองแล้วทำมองตอนแรกดิฉันนี่เลยยังลบเลยใครว่ามาเขียนหนังสือไม่ใช่เป็นความตั้งใจกิมมิกเล็กๆใช่ค่ะเป็นกิมมิกเล็กๆของหนังสือด้วยค่ะเล่มนี้นะคะ Nose Note เนี่ยเป็นอยากให้คุณน้ำเล่านิดนึงเพราะว่าที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นเล่มพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเพราะว่าเป็นหนังสือที่ห้องสมุด BCC เนี่ยมีตั้งแต่พิมพ์แรกเลยครั้งแรกเลยแต่ว่าเล่มข้างๆตรงนี้นะคะที่ตั้งอยู่บนฐาน iPad อันใหญ่โตนี้นะนี่คือพิมพ์ครั้งที่4แล้วค่ะแสดงว่าขายดิบขายดีแหละ
ใช่ใช่ป่ะใช่สิต้องใช่ใช่เอาใหม่ๆมั่นใจได้เลยใช่ค่ะขายดีใช่ค่ะขายดีมากค่ะนะคะค่ะทำไมเรื่องกลิ่นถึงเป็นที่ต้องการขนาดนี้ถ้ามองย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะทำหนังสืออะตัวน้ำเองอะเป็นคนที่สนใจเรื่องกลิ่นมานานมากๆเลยค่ะพี่เบิร์ตแต่ว่าน้ำหาเรียนไม่ได้เลยโดยส่วนใหญ่ถ้าไปตามในเมืองไทยนี่เป็นคนชอบทำงานคราฟต์ก็จะไปชอบเรียนทำสบู่ทำน้ำหอมทำเทียนไปเย็บกระเป๋าทำทุกอย่างที่ไทยมีพูดเลยว่าไปมาหมดแล้วแต่เราเคยมีคำถามว่าแล้วกลิ่นมันผสมได้ไหมในการทำเทียนเนี่ยถ้าเราอยากมีกลิ่นของตัวเองอะเราต้องทำยังไงคุณครูเขาตอบไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจหาคำตอบอะไรค่ะจนกระทั่งตอนนั้นทำสบู่เป็นของชำร่วยตัวเองแล้วก็ใช้กลิ่นนี่แหละทำอยากมีกลิ่นเป็นของตัวเองผสมมั่วๆเนาะมันก็พอได้แต่อยากรู้อะตอนนั้นแค่รู้สึกว่าอยากรู้อะมันทำยังไงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปบินเป็นไฟล์ที่ได้อยู่นานนิดนึงที่อังกฤษค่ะไปลอนดอนแล้วเป็นไฟล์ปกติถ้าไปยุโรปจะได้นอนประมาณ24ชั่วโมงแต่ไฟล์นั้นมันนั้นได้อยู่48ชั่วโมงแล้วก็เป็นนักกิจกรรมแล้วก็จะเริ่มหาว่าทำอะไรดีวะเบื่อไปอังกฤษโหปีนึงไปตั้งกี่รอบพูดเหมือนรวยไม่ใช่นะเป็นอาชีพเป็นอาชีพคือมันฟีลเหมือนแบบว่าเหนื่อยเป็นฟีลแบบว่าเอออยากหาอะไรทำในวันที่มันว่างเนาะก็เลยเซิร์ชดูว่าอ๋อตรงแถว School of Art อะค่ะเขามีสอนมันชื่อคลาสว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะประมาณว่าBasic Blending Essential Oil Blending Workshop something ประมาณนี้เฮ้ยอยากไปถึงปุ๊บหัวดำอยู่คนเดียวเลยทั้งหมดนี้เขาเป็นแบบเป็นฝรั่งไปละแล้วสำเนียงลอนดอนเนอร์อ่ะสำเนียงหอมนั่งแบบพูดอะไรวะแต่สนุกนะแต่หมายความว่าเขามีน้ำหอมให้น้ำลองประมาณ20ตัวน้ำก็ลองมิกซ์เองพอเราได้เฮ้ยได้ไอตัวแรกที่เราทำออกมาแล้วเราเริ่มรู้หลักมันอะมันสนุกมากหลังจากนั้นน้ำก็เลยชอบสะสมค่ะเวลาไปเมืองนอกบางคนซื้อของแบรนด์เนมซื้อนู่นนี่ซื้อน้ำหอมแต่ไม่ได้เป็นน้ำหอมแบบฉีดตัวด้วยเนาะเป็นพวกเอสเซนเชียลออยล์ที่ประเทศนั้นๆเขาดังเอสเซนเชียลออยล์คือน้ำมันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติค่ะก็กลายเป็นว่าเราก็เริ่มสะสมเขาด้วยจุดเริ่มต้นตรงนั้นอะอาจจะเป็นแค่เล็กๆที่เรารู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าพอถึงเวลาที่มาสอนก็คือช่วงที่โควิดมาเราไม่ได้บินเลยดังนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ดีๆทำไมถึงเปิดสอนขึ้นมาค่ะก็คือเว้นจังหวะมันเป็นอาชีพแรกเลยค่ะอาชีพแอร์โฮสเตสมันเป็นอาชีพแรกที่หยุดเลยเพราะว่ามันบินต่างประเทศไหมประเทศปิดหมดเลยทำไงอะเราก็ต้องหยุดไปกับเขา6เดือนแรกไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะจนมาแบบช่วงตุลาที่ทางบริษัทเขาขอให้พนักงานอ่ะไม่รับเงินเดือนเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปหมุนเราก็เอาวะลองดูแล้วกันแต่ก็เครียดเหมือนกันค่ะอาชีพเนาะแล้วจะทำอะไรดีวะแบบมันไม่รู้จะทำอะไรขายโอ้จริงๆเป็นอายุน้อยร้อยอาชีพมากเลยนะคะคือในระหว่างนั้นก็ขายหลายอย่างอายุน้อยร้อยอาชีพใช่ๆคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่เฉยๆอ่ะตอนเด็กๆก็ชอบแบบตอนอยู่มหาลัยก็ทำเสื้อมือสองขายปะผ้าเย็บผ้าอย่างที่บอกชอบงานคราฟต์เนาะก็จะมีอ่ะเย็บหน้ากากขายแต่มันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เลี้ยงชีพได้ขนาดนั้นอ่ะถ้าพูดกันตามตรงเนาะจนกระทั่งพอตัดสินใจจริงๆว่าต้องลาแล้วต้องลาไม่รับเงินเดือนละหาอะไรสักอย่างทำแล้วก็ไปมองEssential Oilที่มันตั้งอยู่เนี่ยแหละเฮ้ยชอบของรักของรักเราอ่ะเรามันยังไม่มีจริงๆลองเสิร์ชหาเออในไทยยังไม่มีใครสอนจริงๆเราก็เอาไว้ลองดูดีกว่าลังเลอยู่แหละว่าจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเคยไปเล่าที่อื่นมาแล้วแหละว่าจริงๆแล้วคือจุดที่อยู่ดีๆเริ่มเปิดจริงก็คือน้องมาริยาซึ่งเขียนคำนิยมให้ในเล่มนี้ด้วยค่ะมาริยาใช่มาริยาพูดเลิศลาบอะค่ะ Miss Universe Thailand ปี2017น้ำมันเป็นแฟนนางงามติดมาชอบเป็นกระเทยคือเด็กนิดนึงเขาเรียกในหนังสือเขาว่าน้ำเป็นกระเทยก็คือแบบเป็นเพื่อนกระเทยเยอะมากแล้วเราจะชอบดูนางงามแต่น้ำมันจะชอบน้องมาริยามากชอบแบบถึงทุกวันเนี่ยก็ยังไม่มีใครแทนที่เขาได้นะในใจอะไรประมาณนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราได้ไปเจอเขาอะค่ะแล้วเราก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเขาถามว่าทำอะไรนู่นนี่เนาะเราก็บอกว่าเราเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้บินเลยมีในใจอยู่นะว่าอยากจะเปิดเวิร์กช็อปทำเรื่องกลิ่นน้องก็พูดขึ้นมาว่าวิถ้าเปิดแล้วแบบมาริยาคอร์เบเรียนนะคะพี่น้ำอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดเสียงเงินด้วยสายว่ามาริยาคอร์เบเรียนได้ไหมคะเราก็แบบ
เฮ้ยแบบถ้าน้องอยากมาเรียนเราก็เอาเลยเว้ยแต่จริงๆคือเตรียมมาสักพักแล้วนะคะน้ำเตรียมมาประมาณเดือนนึงที่เราพยายามหาตำลงตำรามาทำเป็นแบบชีทของเราเองอะไรแต่ยังไม่ได้เปิดไม่เปิดไม่กล้าตัดสินใจจนแบบพอเขาพูดปุ๊บเอาวะ2อาทิตย์ถัดมาเปิดเลยก็คือแบบเปิดเร็วมากแบบแต่เปิดเพื่อเป็นคลาสทดลองอะค่ะที่เป็นแบบมีน้องมารยามาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทอีก3คนค่ะมันมีรูปด้วยนะเราเห็นรูปที่ไหนอะที่น่าจะในพอดแคสต์แล้วก็ใน Facebook ด้วยที่เขาขึ้นรูปปึ้งขึ้นมามีน้องมารยาแล้วก็เพื่อนสนิทตรงจุดนั้นแหละก็เป็นจุดที่แบบเขาพูดกันไม่รู้เพื่อนอาจจะอวยด้วยแต่ด้วยความที่เราก็เชื่อเพื่อนเพื่อนก็แบบสนุกมากมึงมันไม่มีจังหวะเนื้อหน้าเบื่อเลยคือใน3ชั่วโมง4ชั่วโมงที่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขามากเราก็เลยแบบได้ใช่ป่าวะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มเปิดสอนปรุงกลิ่นตอนเดือนพฤศจิกาปี2020ค่ะเดือนแรกลองเปิดไป10คลาสเหมือนตั้งตารางไว้เนาะมี10วันเนี่ยเต็มเต็มแบบเต็มเฉยเลยเต็มแบบเต็มได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกๆอาจจะเป็นเพื่อนๆกันเพื่อนของเพื่อนมาเฮ้ยตอนหลังๆมันเริ่มมีคนที่เราไม่รู้จักมาละเป็นความต้องการของคนเนาะใช่มันก็เลย read back กลับไปว่าเพราะอะไรทำไมคนเขาถึงสนใจเนาะนั่นก็มองภาพว่ามันเป็นช่วงที่โควิดแล้วคน work from home ค่ะพี่เบิร์ดแล้วบ้านมันจะจัดบ้านให้ตายแค่ไหนอะมันเบื่อแล้วมันจัดจนไม่รู้จะจัดไงแล้วเขาเริ่มเอากลิ่นเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาละทั้งนั้นที่จริงๆเรื่องเทียนเรื่องน้ำหอมมันมีกันมานานมากแต่คนมันเริ่มสนใจเพราะช่วงนั้นอะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านได้คือคนสร้างบ้านแปลงเมืองหลายอย่าง DIY ทุกมุมละเอายังไงเนี่ยวะเฮ้ยเหมือนมันเป็นช่วงที่กลิ่นมันเริ่มเข้ามาในชีวิตพวกเรามากขึ้นแล้วมันก็เป็นช่วงที่พอเป็นคนเป็นโควิดอ่ะคนไม่ได้กลิ่นแล้วมันก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่ากลิ่นมันก็สำคัญเหมือนกันเนาะใส่หน้ากากตลอดกลิ่นที่เราได้ตอนนั้นคือกลิ่นหน้ากากใช่แล้วพอเปิดบางทีเงี้ยไปหมอชิดเนี่ยเอ๊ะกลิ่นหายไปไหนนะแล้วพอเปิดอ๋อนี่นะกลิ่นหมอชิดมันเหมือนแบบมันเป็นช่วงที่อยู่ดีๆกลิ่นมันก็สำคัญกับคนขึ้นมาเฉยเลยน้ำคิดว่าแบบนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่นิยมละกันในการสอนเนาะก็6เดือนแรกก็เปิดไปเลย100คลาสจุกๆแน่นๆเอาวะลาต่อตอนแรกลาแค่6เดือนลาต่อไปอีกสุดท้ายลาไป2ปีจนเขาต้องเรียกกลับไอ้บินว่าถ้าไม่กลับก็มึงไม่ได้กลับแล้วนะต้องกลับแล้วแต่ยังบินอยู่ใช่แต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยนะคะก็คือช่วงปีแรกเนี่ยก็สอนอย่างเดียวแต่พอในระหว่างทางเนี่ยยายทอมเนี่ยแหละ Avocado Books นางไปเรียนแล้วนางก็พูดว่าแกเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากเลยอ่ะแกลองเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือมั้ยเราก็แบบเขียนไงวะเคยเขียนแต่สเตตัส Facebookเขาเขียนแต่สเตตัสเฟซบุ๊กที่ยาวมากจนเพื่อนชอบแซวว่าเวลาจะอ่านสเตตัสพี่น้ำต้องแคปทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองเน็ตกันนาทีมองคือยาวมากจนแบบต้องแคปทิ้งไว้แล้วค่อยไปอ่านทีหลังแล้วก็แบบได้หรอวะนางก็พูดว่าลองก่อนลองก็ได้ลองเขียนแค่แบบในคลาสเคยเจอรูปแบบไหนมาบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูมันจะมีอยู่หนึ่งบทเลยค่ะที่น้ำเขียนเอาไว้ก็คือคลาสเนี้ยเป็นคลาส MVP ของน้ำเลยเป็นคลาสผู้ชายล้วน5คนประกอบไปด้วยจิตแพทย์1คนคุณครูเป็นอาจารย์คณะเกษตรของมหาลัยเกษตรใช่กับอีกคนนึงเป็นอาจารย์แมนแอนด์อาร์ตอยู่ที่ A-Back ถ้าน้ำจำไม่ผิดนะคะแล้วก็อีก2คนก็จะเป็นเพื่อนที่เขามาด้วยกันซึ่งเป็นคลาสที่แบบพิสูจน์มากเลยอะว่าไอ้ที่สอนไปมันถูกไหมพอเรื่องกลิ่นอันหนึ่งอย่าง Essential Oil มาจากธรรมชาติเนาะมันก็จะมีเรื่องพืชพันธุ์อะไรต่างๆมากมายอาจารย์เกษตรก็นั่งจ้องละเราละมึงสอนถูกปะเนี่ยเราก็เก่งๆแล้วเราตอนแรกเราก็ไม่รู้อะไรเนาะเราก็สอนไปเรื่อยๆจนมันจะมีการพูดถึงระบบสมองค่ะเช่นแบบโอเคกลิ่นมันจะเข้าไปอยู่ในลิมบิกซิสเต็มและไฮโปทาลามัสเราก็เห็นนักเรียนคนหนึ่งเขานั่งพยักหน้าเนี่ยแปลว่าถูกเอาละเขาเป็นใครวะทำไมเขามาพยักหน้าใส่เราเราก็เลยถามว่าเขาเมื่อยคอเปล่าชื่อคุณนัทเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็เลยขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณนัทกันคุณนัททำอาชีพอะไรมาคะอ๋อเป็นจิตแพทย์เอาแล้วนี่แบบโอ้โหรู้เรื่องสมองโอ้โหเขาเริ่มแบบเราเริ่มแบบคลาสนี้แบบของจริงแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งพอเราจริงด้วยนะใช่ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งเหมือนพอเรามันก็จะมีประวัติของน้ำหอมแต่ละตัวค่ะอย่างสมมติอย่างเช่นแบบ Sandalwoodที่ญี่ปุ่นมีการเอามาใช้ทำตะเกียบเพราะว่ามันมีไม้ที่มันโปร่งอะไรมันก็เล่าของน้ำไปเลยเอาแล้วอีกคนพยักหน้าเราก็แบบเอาละเราต้องถามแล้วว่าวันนี้ประกอบอาชีพอะไรกันบ้างก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นคลาสวันนั้นเราก็เล่าแบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็เขียนเป็นตัวหนังสือลงไปเยทอมเขาก็พูดว่าสนุก
สนุกมากแต่เอาอย่างนี้ไหมแกลองดูซิว่านอกจากในคลาสมันมีเรื่องอะไรที่เล่าได้อีกโหเครียดเลยตอนนั้นแบบเล่าอะไรอีกวะเราก็นึกว่าเล่าแค่นี้พอเขาก็พูดว่าจริงๆเรื่องกลิ่นมันก็สนุกไปอีกแบบเพราะมันไม่เคยมีใครเขียนเพราะฉะนั้นแกลองเป็นคนเขียนไหมก็รวบรวมจากข้อมูลที่มันมีอยู่จริงๆรวมทั้งประสบการณ์เราด้วยที่เราก็อาจจะโชคดีที่อาชีพเรามันได้ไปเจอคนเยอะเราได้ไปเจอสถานที่ต่างๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันดูเป็น experience ที่เอามาเขียนได้เขียนอยู่1ปีพี่เบิร์ดเขียนไม่ไหวนะแบบเขียนนานมากเพราะว่าไม่รู้จะเขียนอะไรแต่มันสนุกมากเลยโอ้ยแบบขอขั้นไงดิฉันอ่านเพลินมากอ่านปลื้ดเดียวเหมือนเพื่อนดับเมาให้ฟังใน1ปีนั้นก็คือโอ้โหนั่งเขียนไปร้องไห้ไปแบบไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำแล้วมันเครียดมันมีความรู้สึกโดนกดดันตอนแรกไม่นึกว่าจะจริงจังไม่ได้เขียนอะไรเลยจนเขาพูดว่าหาบก.ให้ได้แล้วนะเป็นพี่เต้ค่ะพี่เต้จิรพรวิหวาเป็นบก.ที่เขาเคยอยู่อเดมาก่อนเราก็อ้าวหาบก.ด้วยเอาจริงจังเหรอตอนแรกนึกว่าไม่อัดรอแป๊บปี2ปีช่วยไงแบบว่าใช่กลายเป็นว่าพอมีบก.เราเลยเริ่มรู้ว่าอ้าวจริงนี่ว่าเขาย้ายเราเขียนก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเริ่มกดดันเพิ่มมันก็เลยออกมาแบบค่อยๆเราค่อยๆหาคำตอบค่ะถามจากเพื่อนบ้างหรือไม่ก็ไปดูตามเพจที่เขาจะชอบพิมพ์เช่นแบบว่ามีกลิ่นแปลกกลิ่นไหนที่เราชอบเราก็ไปแอบอ่านคอมเมนต์โอเคบางคนบอกชอบกลิ่นนี้เฮ้ยเอาละมันน่าสนใจที่ทำไมคนถึงชอบกลิ่นนี้เราก็ไปหาคำตอบมาก็กลายเป็นว่าได้หนังสือเล่มนี้ออกมาค่ะด้วยประสบการณ์ด้วยการสอนของเราด้วยแล้วก็การรวบรวมจากข้อมูลที่มันมีอยู่จริงๆในลูกนี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่เขียนออกมาโอ้ขอบคุณปีนึงตรงนั้นขอบคุณในความอดทนพยายามมันสนุกจริงนะดีใจแล้วเราคิดว่าการที่พิมพ์4ครั้งอะค่ะไม่ได้พิมพ์ครั้งละ10เล่มนะคะ15ไม่ใช่เยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นค่ะแบบเป็นที่ต้องการแล้วก็ที่สำคัญคือว่านอกจากหนังสือเนี่ยหนังสือทำให้เรารู้จักแหละว่าพื้นฐานของบอกว่าของกลิ่นมันคืออะไรมีตั้งแต่บอกว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนโอ้สาวไปถึงนี่เลยนะคุณผู้ชมสมัยอียิปต์อียิปต์อีจับอ๋อมันอียิปต์อย่างเดียวสาวไปถึงสมัยนั้นแล้วก็สาวไปถึงสมัยหลุยส์15 14 15 16ใช่พระนางมารีอังโตเนตอะไรอย่างนี้เป็นประวัติศาสตร์น้ำหอมและแม้แต่แบบว่าทางในสายอาชีพนะคะกลิ่นที่เป็นบ้านเนี่ยบทต่างๆนานาในเนี้ยใช่นี่ชื่อโฆษณาเลยขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยค่ะเพราะอันนี้มันสำคัญค่ะเพราะว่าการเข้าถึงกลิ่นในลักษณะของคุณน้ำเนี่ยเป็นการเข้าถึงกลิ่นที่นำเสนอให้ผู้คนได้มีความสนใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นมวลที่ดูเป็นกันเองอบอุ่นแล้วเราคิดว่าในอย่างเงี้ยในคลาสอ่ะคงจะเป็นแบบนั้นด้วยดังนั้นไหมเวลาที่สอนเป็นไงบ้างดุมากอ๋อเล่นไม่ดุไม่ดุเลยค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆในคลาสก็พยายามอยากให้ทุกคนมาแบบสบายๆน้ำจะเน้นตลอดว่าไม่มีพื้นฐานก็มาได้เพราะว่าในสมัยก่อนเลยอะค่ะเรื่องกลิ่นมันดันเป็นเรื่องที่คนไทยมองว่ามันเข้าถึงยากมันดูเป็นเรื่องยุ่งยากเรื่องที่มันดูระดับต้องแบบไปเรียนที่ฝรั่งเศสต้องรู้นู่นรู้นี่อะไรเงี้ยแต่เราอะเน้นกับเขาไปเลยว่าจริงๆเราสอนพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้คนที่มาแบบสบายๆแล้วนะอาจจะด้วยบุคลิกเราด้วยเราจอดแจ๊ะเราชอบคุยเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายตอนที่เขามาเจอเราอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะถ้าอย่างเงี้ยพอดีว่าเราอ่านไปหน้าท้ายๆเนี่ยนะคะค่ะที่คุณน้ำพูดถึงเรื่องของโน้ตโน้ตน้ำหอมใช่ไหมคะโน้ตของกลิ่นอันนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า3โน้ตของกลิ่นเนี่ยกับประสบการณ์ของคุณน้ำเองเนี่ยที่มาถึงตรงเนี้ยมันเทียบเคียงกันได้ไหมเอาจากโน้ตก่อนก็ได้เพราะว่าน่าสนใจเราไม่เคยรู้จักมาก่อนโอเคเราอย่างมากสุดเราก็ดูหนังเรื่องเพอร์ฟูมที่สกัดที่สกัดเออใช่ค่ะคือจริงๆเรื่องโน้ตก็เป็นหนึ่งเรื่องที่คนเหมือนจะเข้าใจแต่ก็เข้าใจบ้างเล็กน้อยอะค่ะจริงๆพวกโน้ตต่างๆเนี่ยมันสติ๊กอยู่กับกลิ่นของพวกเขาอยู่แล้วค่ะท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตเนี่ยมันมาตามโมเลกุลโมเลกุลยิ่งเล็กยิ่งเบามันก็จะลอยยิ่งลอยมันก็จะยิ่งเข้าจมูกเราเร็วนี่ก็จะเป็นลักษณะของท็อปโน้ตที่มันช่วยให้ความสปาร์กและอิมแพคกับกลิ่นก็คือเป็นตัวเปิดเป็น first experience ที่เราฟุ้งออกมาเหมือนเป็นตัว first impression ให้น้ำหอมมิดเดิลก็จะเป็นตัวกลางเป็นบอดี้ของแมนส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มันหนักมันกว่ามันจะได้กลิ่นมันจะต้องรอให้ตัวท็อปตัวมิดเดิลออกไปก่อนเบสโน้ตเหมือนเป็นฐานของกลิ่นอยู่ของมันมันอยู่ของมันมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่แค่มันจะอยู่ลึกเลยกว่าที่เราจะดมมันได้เราต้องรอให้2อันแรกอะมันหายไปก่อนชอบมากเลยคำถามพี่เบิร์ดอันนี้เพราะว่าน้ำไม่เคยถูกถามเลยเมื่อกี้ประมวลผลแบบเร็วมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจจังเลยอยากตอบ
พราะฉะนั้นก็คือดีใจถ้าเราพูดถึงตำเนี้ยจริงๆแล้วหรือเทียบกับตัวน้ำเองที่เป็นประสบการณ์นะคะถ้าตัวเบสโน้ตน้ำอาจจะพูดถึงตั้งแต่น้ำโตมากับร้านดอกไม้ของคุณแม่โดยที่ไม่รู้ตัวน้ำอาจจะชอบกลิ่นตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้ไม่รู้นะเอาจริงๆเราไม่เคยรู้ตัวหรอกว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรร้านดอกไม้หรอใช่ที่กาญจนบุรีค่ะเป็นลูกสาวร้านดอกไม้เขาเป็นลูกสาวร้านดอกไม้แต่เราแม่เราจะไม่พูดว่าเราไม่ชอบดอกไม้เนาะเพราะว่าแต่เราจะไม่ชอบดอกไม้ในเทศกาลเพราะมันแพงอันนี้เราจะรู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนขายเนาะอันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเบสโน้ตของตัวเองที่เราอาจจะไม่ได้สนใจหรือเราอาจจะไม่เคยคิดว่ามันอาจจะเริ่มต้นจากจุดนั้นเพราะเราอยู่กับมันจนชินอะพี่เบิร์ดนึกออกปะการที่คนเราอยู่กับอะไรสักอย่างนึงอะเราจำไม่ได้หรอกคนอื่นชอบพอบอกว่าอยู่ร้านดอกไม้อุ้ยนี่จังเราเฉยมากแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแต่คิดว่าถ้าพูดถึงว่าพื้นฐานหรือว่าฐานของชีวิตที่มันสร้างให้เรามาเป็นทุกวันเนี้ยน้ำว่าอาจจะเป็นการโตมากับร้านดอกไม้อันนี้คือเบสโน้ตผู้ตอบดีตอบดีเกี่ยวกับจัดไปมิดเดิลโน้ตมันเป็นเหมือนตัวฮาร์ดเป็นหัวใจหลักของน้ำหอมอะค่ะเพราะฉะนั้นน้ำก็คิดว่าถ้าพูดถึงมิดเดิลโน้ตก็อาจจะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปของน้ำเองที่อาจจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะทำอาชีพที่น้ำทำก็คือเป็นแอร์โฮสเตสที่จริงๆก็ถ้าถึงปัจจุบันนี้ก็ทำมา10ปีแล้วมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจของชีวิตเหมือนกันการเป็นแอร์โฮสเตสก็ให้หลายอย่างมากๆค่ะในการเป็นแอร์หลายคนอาจจะคิดว่าแค่เสิร์ฟเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวไปเที่ยวอะไรเงี้ยมีแล้วห้องน้ำมีเก็บขยะใช่อย่างเก็บอ้วกเก็บอืออะไรว่ากันไปมันผ่านหลายอย่างมากๆค่ะเราประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นแอร์มันเยอะมากมันเยอะจริงๆจนถึงทุกวันเนี้ยยังไม่ลาออกเพราะเรื่องนี้แหละทุกคนพูดเนี้ยไปบินอ่ะเพื่อนในบริษัทชี้หน้าถามมึงยังไม่ออกอีกเป็นกูออกไปแล้วนี่ก็แบบเดี๋ยวรอเขาไล่ออกเพื่อนเราอายุเท่าเรายังไม่ออกใช่ใช่ใช่กลับไปบินใช่นะมันรู้สึกว่าถ้าคนได้บินแล้วอะแล้วมาทุกคนจะรู้ว่าเป็นอาชีพที่แบบมันสนุกมากนะถ้าเราเลิฟมันเนาะมันจริงๆมันใช้หลายอย่างค่ะมันแพชชั่นด้วยมันใช้การมีเซอร์วิสมายด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายอีกคือบางคนที่ไม่ไหวจริงๆก็อาจจะมันอดนอนมันบินอะไรเงี้ยเยอะเนาะแต่ด้วยความที่ตัวน้ำเองอะน้ำสนุกนะน้ำทุกการออกไปบินของน้ำน้ำจะแค่รู้สึกว่ามันอันนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงคะโกเล็กๆของชีวิตมันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าการออกไปบินทุกๆครั้งอะแค่ได้รับคำขอบคุณจากใครสักคนนึงถือว่าโอเคตอบดีแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดอะค่ะแต่คือเหมือนทุกครั้งที่เวลาไปบินเราอาจจะเคยมีคนถามบ้างว่าทำไมยังรู้สึกน้องๆเด็กๆจะพูดว่าพี่น้ำยังดูสนุกกับการทำงานอยู่เลยอะทั้งที่เราบินมานานมากเราก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเราไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันใหญ่เนาะเราอาจจะแค่ต้องการว่าใน1วันอะขอให้คนหนึ่งชมเราขอบคุณเราเป็นผู้โดยสารก็ได้เป็นหัวหน้าก็ได้หรือแม้กระทั่งมีพี่สักคนหนึ่งเดินมาพูดว่าลูกน้ำผิวดีจังเลยอะเอาจริงแค่เนี้ยดีใจกูดีใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่เราได้ออกไปแล้วเราได้รับกูดเวิร์ดซัมติงกลับมาให้เราอะมันก็โอเคละสำหรับน้ำก็เลยรู้สึกว่าไอ้เจ้ามิดเดิลโน้ตเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนได้รู้แต่มันเป็นหัวใจหลักของการใช้ชีวิตน้ำเลยอะส่วนท็อปโน้ตมันเป็นตัวสปาร์กเนาะมันเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าคนรู้จักน้ำโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้จักจากเรื่องเนี้ยเรื่องการทำกลิ่นแล้วก็เรื่องการทำหนังสือก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเรื่องท็อปโน้ตก็ดีค่ะก็ดีใจที่มันได้ทำมันออกมาจนมันก็ได้สร้างทั้งชื่อเสียงให้เราด้วยแล้วก็อ่ะเราได้นอกจากเฟมกับเงินไหมเราจะพูดว่าแบบมันก็สร้างอาชีพให้เราได้ด้วยนั่นแหละเนาะนั่นก็กลายเป็นว่าตัวท็อปโน้ตสำหรับน้ำเองก็อาจจะเป็นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของกลิ่นสำหรับนั้นก็จะเป็นเนี้ยท็อปก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ท็อปเรื่องของกลิ่นที่คุณคนรู้จักกันมิดเดิลเนี่ยอาจจะไปพูดถึงเรื่องอาชีพที่นำหลักมันแม้ก็คือการเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็เบสโน้ตอาจจะเป็นรากฐานของการเป็นลูกสาวร้านดอกไม้ประมาณนี้ครบไหมคะกลิ่นกลมกล่อมมากใช่ใช่กลิ่นกลมกล่อมมากค่ะอันนี้ก็อาจจะคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคดีมูฟเมนต์ต่อไปค่ะมูฟเมนต์ตอนนี้มีร้านค่ะและที่เรานั่งตรงนี้นะคะCraft by Aqua เนี่ยมีอยู่2-3ชั้นมี3ชั้นที่ใช้งานใช้ค่ะชั้นล่างเนี่ยก็จะมีแบบว่า
เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็น product เป็นจริงๆแล้วที่ product ที่ขายก็จะเป็นของนักเรียนด้วยก็จะเป็นเหมือนเราอยากมีพื้นที่เล็กๆให้นักเรียนด้วยอะค่ะสอนมาก็เยอะนักเรียนเยอะมีทำแบรนด์เยอะแยะเลยแต่ถ้าพูดจริงๆแบรนด์เล็กๆอะเขาไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่เขาจะเอาไปเข้าห้างหรือไปเข้าอะไรที่มันเสียเงินเยอะๆเนาะการขายออนไลน์ของเรื่องกลิ่นยากพี่เบิร์ดเราจะไปรู้ได้ไงว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงไม่สามารถเลยค่ะใช่ใช่เราก็มองภาพว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรามีพื้นที่ให้นักเรียนสักหน่อยเราก็มีของวางเขาก็มีที่ให้วางสินค้าของเขาแลกเปลี่ยนกันมันเป็นเหมือนแบบเนาะแลกเปลี่ยนกันได้ก็เลยกลายเป็นว่าชั้นแรกก็จะเป็นชั้นที่เราเป็นพื้นที่ให้นักเรียนมาฝากวางขายได้ชั้นที่2ก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็น DIY station ค่ะก็คือสำหรับคนที่อยากทำเข้ามาทำได้เลยเมื่อกี้ก่อนทีมมาก็มีสิงคโปร์เรียนมาก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันดึงดูดชาวต่างชาติที่เขาอยากได้ experience บางอย่างอะค่ะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงสำหรับบางคนบางคน enjoy มากเป็นชั่วโมงก็มีแต่เราก็จะปล่อยเขาเนาะให้เขาแบบได้ทำงานไปจะไม่ได้มีสอนนะคะเหมือนมาทำได้เลยก็จะเป็นการคัดเลือกกลิ่นมาแล้วก็มีแบบ raw material ให้คนที่อยากลองเอาไปทำที่บ้านมาซื้อแล้วก็กลับไปทำได้แล้วก็ชั้นนี้ที่เรานั่งกันอยู่ก็จะเป็นชั้นสตูดิโอที่นำเอาไว้สอนเรื่องกลิ่นก็ยังสอนอยู่ continue ไปเรื่อยๆค่ะเออแล้วก็มีเปิดพื้นที่ได้เผื่อใครอยากจะมาเช่าอยู่ในเมืองอยู่หลังหอศิลป์นี่เองเผื่อใครแบบอยากได้ที่ทำเวิร์กช็อปมาสยามเลยนะแบบใกล้แบบมาบนครองสยามตรงใจกลางใจลง BTS สนามกีฬาแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆที่เลือกตรงนี้ก็เกี่ยวกับหอศิลป์ด้วยนะเรารู้สึกว่าด้วยตรงจุดของหอศิลป์จะเป็นจุดที่มีคนมาเดินแล้วเขาจะเอนจอยงานอาร์ตอะเราในซอยนี้มันใกล้มากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะพอแบบดึงให้คนแบบเฮ้ยเดินมาต่อแล้วมาเจอตรงนี้ได้ก็เลยกลายเป็นว่าซอยนี้ก็ตอบโจทย์เราใช่ค่ะเราอะได้ยินเรื่องของคุณน้ำมาตั้งแต่ก่อนมาอยู่แถวๆนี้ละได้ยินจากร้านหนังสือได้ยินผ่านหนังสือแล้วพอได้ทำพอดแคสต์กับ BACC Library ปุ๊บเนี่ยก็อ้าวเหรอตกลงได้เจอดีใจค่ะอันนี้ก่อนค่ะข้างหน้าที่คุณน้ำเอามาวางเนี้ยอันนี้อยากเล่าอะไรฟังเปล่าตัวจริงๆเอามาวางให้เห็นเพราะว่าเวลาเราพูดถึงกลิ่นอะมันจะมีหลายรูปแบบมันจะมีกลิ่นที่คนชอบไอ้ที่ได้ค่ะที่เอามาวางตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นกลิ่นที่ตอนเนี้ยคนค่อนข้างชอบรวมทั้งนักเรียนน้ำด้วยนะคะแล้วก็ในการขายค้าขายตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่คนชอบเยอะแต่พอเป็นโซนนี้พอเราพูดถึงห้องสมุดพอเราพูดถึงห้องสมุด BACC อะอันนี้จะเป็นโซนกลิ่นที่น้ำอยากเล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นห้องสมุดยังไง oh. ที่เลือก ออกมาจริงๆก็สนุกจอยๆแหละจริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่าตอนออกหนังสือ500เล่มแรกพิมพ์ครั้งที่1 มีแถมน้ำหอมกลิ่นไลบรารีไปเสียดายมันหมดอ่ะไม่งั้นจะให้ไม่เป็นไ ไ ไรเดี๋ยวทำแล้วเอาไปให้ดีกว่าโอ้ยนี่คุณเพิ่งแอบดีใจคุณเพิ่งมีกลิ่นไลบรารี500เล่มแรกหมดเร็วมากก็เลยกลายเป็นว่าพิมพ์ครั้งที่1แต่พิมพ์ครั้งที่1พิมพ์ 2,000 นะคะพิมพ์ครั้งที่1เดือนมีนาพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์เดือนไม่ใช่พิมพ์ครั้งที่1กุมภาพันธ์พิมพ์ครั้งที่2มีนาภายในเดือนเดียวโอ้ยใครดีอ่ะเทน้ําเทท่าแต่ไลบรารีก็คือหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าบังเอิญช่วงงานหนังสือมีคนถามหาก็เลยแอบไปวางงานหนังสือนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวทําไปให้มันหมดวันนี้มันนี่เตรียมตัวไม่ทันแต่ว่าโน้ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะในการเล่าของไลบรารีอ่ะนําเล่าถึงห้องสมุดที่มันมีหนังสือเก่าๆเยอะๆนึกถึงบรรยากาศที่มันดูเป็นห้องสมุดโรงเรียนอะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นโน้ตมันอาจจะมีความแบบเก่านิดนึงที่นำเลือกวันนั้นจะเป็นพัดมันจะมีแต่มีหลายโน้ตแอบบอกไม่ได้บอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวมีคนเรียนแบบ เราเล่นพูดได้ จะมีสมมติอย่างพัดเชื่อพูดเลยเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเป็นคนซื้อเลยไงเป็นคนซื้อเลยอย่างพัดชูรี่อะค่ะถ้าตัวพืชของมันเลยมันคือใบพิมพ์เสนแต่ว่าทุกคนพอพูดถึงพิมพ์เสนนึกถึงเกล็ดเย็นๆใช่ไหมแต่จริงๆสมัยโบราณใบพิมพ์เสนนะเขาเอามาทำเป็นยาแล้วไอ้กลิ่นของใบพิมพ์เสนเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นประมาณเนี้ยพี่พิมพ์ดูแบบไอ้พี่เปิดเป็นแบบนี้ก็ได้มันนี่ได้กลิ่นไหมมันจะเป็นกลิ่นแบบเก่าๆหน่อยคือจริงๆพัชชูรี่อ่ะถ้าในทางน้ำหอมเขาจะพูดถึงเป็นกลิ่นของความวินเทจมันแอบอับๆนิดนึงด้วยนะถ้าพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นหนึ่งในโน้ตที่นำเลือกเข้าไปทำกลิ่นไลบรารีอ่ะคือพัชชูรี่เพื่อให้นึกถึงความเก่าแล้วก็จะมีเป็นฟิลแบบแพทติกรีนที่มันดมแล้วมันจะกระดาษมากแต่มันจะมีความเขียวๆนิดนึงพี่มาลองประมาณนี้อะไรประมาณนี้นั้นก็จะพยายามจับให้มันเป็นคู่ที่ผสมออกมาแล้วมันได้ไวบ์ของความเป็นห้องสมุดแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นอีกแต่ในความเลือกออกมาทั้งหมดอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าอยากเล่าแค่มันเป็นห้องสมุดนะคะอย่างแพทติกรีนอ่ะ
ที่บอกว่ากลิ่นเหมือนกระดาษอ่ะแต่ความเอฟเฟกต์ของมันอ่ะมันช่วยให้ใจเราอ่ะนิ่งขึ้นใช่มันเป็นกลิ่นที่ดึงใช่แล้วก็ไอเนี้ยมันช่วยบาลานซิ่งในระบบสมองได้คือเหมือนพอดมแล้วจะรู้สึกว่ามันบูสต์ครีเอทีฟซัมติงขึ้นมาได้ก็เลยเลือกที่จะให้ไปอยู่ในห้องสมุดคือจริงๆเรื่องกลิ่นอ่ะนอกจากการเล่าออกมาว่าแต่ละอันมันโน้ตมันนึกถึงอะไรอ่ะเอฟเฟกต์ของมันอ่ะก็สำคัญตัวน้ำเองอ่ะเลยไปโรงเรียนตอนนั้นวิเล่าให้ฟังได้ไหมอ่ะว่าตอนที่เดอะคลาวมาสัมภาษณ์เดอะคลาวสัมภาษณ์ดีมากชอบมากชอบตัวเองในบทสัมภาษณ์นั้นมากเลยแต่เขาใช้หัวข้อว่ากูรู้น้ำมันหอมระเหยคนเดียวในประเทศไทยเฮ้ยนี่แบบตอนเขาออกอ่ะหน้าแบบไม่อยากได้อย่างกลัวโดนด่าฟิลคือเราเนี่ยโหใช้คำใหญ่เกินตอนนั้นอ่ะพิมพ์คักกับเขาไปเลยนะว่าอุ๊ยมันใหญ่ไปป่ะคะแบบเราเกรงใจเราไม่รู้ว่าในประเทศนี้มันอาจจะมีคนอื่นอีกเขาพิมพ์ว่าสมฐานะพี่น้ำค่ะเอาละกูทำไงดีวะเราก็เลยรู้สึกว่าเอาวะเราก็ต้องทำตัวให้มันเหมาะสมกับไอ้ฐานะที่เขาให้เราแม่นั้นไปโรงเรียน Aromatherapist มาของนาหะมันจะเป็น National Holistic ของอเมริกาค่ะซึ่งมันจะมี3เลเวลนะตอนนี้จบเลเวล1แล้วเดี๋ยวกำลังต่อเลเวล2เพราะฉะนั้นการสอนมันก็เลยเฮ้ยเชื่อเราได้เราเรียนมาการจะถามไปเลยว่าเนี่ยไปนั่งดมกลิ่นมาที่ไหนกับการเวิร์กช็อปตั้งแต่ตอนนู้นใช่ไหมที่อังกฤษตอนนั้นแล้วก็เนี่ยมีต้องเพิ่มใช่ใช่นี่คือรู้จักกลิ่นทุกๆกลิ่นที่ก่อนจะปรุงมันได้ต้องรู้จักมันก่อนใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องบอกทุกคนเลยว่าก่อนปรุงกลิ่นได้ต้องรู้จักก่อนจะปรุงกลิ่นได้ต้องมี experience บางอย่างเพื่อให้เราสามารถเล่ามันออกมาได้ไม่ผิดถ้าคนจำไม่ได้มี experience อะไรแต่เชื่อว่าทุกคนในชีวิตอ่ะมันมีประสบการณ์ที่โตมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วการเล่าออกมามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโซนที่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบบให้สมาธิที่มันอยู่ในห้องสมุดได้ส่วนนี้จะเป็นโซนเรียกว่าไงอ่ะท็อปฮิตติดชาร์ตไม่ว่าจะกี่ปีโซนพวกนี้ก็จะแบบคนดมก็จะยังชอบอยู่ที่เป็นตัวหลักของคลาสเลยคือมัสค่ะมัสเป็นตัวที่ในนี้มีเล่า Musk. ที่บอกว่าเป็นตัวที่มาจากต่อมอัณฑะของกวางตัวผู้ฟีโรโมนในนี้มีใช่ใช่ใช่ตัวเนี้ยคนอ่ะจะรู้จักแหละว่ามัสมันจะอยู่ในน้ำหอมเยอะมากแต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มันจะเป็นฟรากรานซ์ออยล์ค่ะมันจะเป็นตัวสังเคราะห์ขึ้นมาตัวเนี้ยได้เป็นเอเซนเชียลออยล์มาจากอียิปต์แต่ถามเขาแล้วนะเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์แหละมันมีวิทยาการแบบใหม่ที่เขาไม่ต้องเอาต่อมอัณฑะเขามาแล้วคันแบบเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเอาสารเอาไขมันมาทำอะไรเงี้ยแทนนะคะสมัยก่อนอ่ะมันถูกใช้เพื่อเป็นน้ำหอมเยอะมากเราเคยตอนแรกจะเอาออกจากคลาสมันแพงเอาจริงๆพูดตามตรงเลยพี่เบิร์ดมันราคาต้นทุนมันสูงการที่นักเรียนเรียนแต่ละครั้งก็เสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆเนาะจะเอาออกแต่นักเรียนเดินมาแล้วพูดว่านี่มาเรียนคลาสนี้เพราะอยากดมมัสเลยนะคะอ้าวเอาออกไม่ได้เลยเขาเคลียร์จะไม่ได้มีกาแฟขออนุญาตหันหลังให้มีกาแฟนี่การเคลียร์จมูกใช่ในเล่มนี้ก็เขียนทุกอย่างอยากรู้อะไรเรื่องกลิ่นเปิดได้โอเคแล้วเราลองดมมัสเพราะฉะนั้นสำหรับมัสค่ะกลิ่นมันหอมหวานเนาะ100คนชอบ100คนไม่เคยมีใครไม่ชอบสอนนักเรียนมาอัดเลเซ1,500คนยังไม่เคยมีใครพูดว่าไม่ชอบแต่ใช้หรือไม่ใช้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าด้วยต้นทุนมันด้วยอาจจะทำเป็นบางคนเขามาเรียนเพื่อจะไปทำโปรดักต์มันแพงเขาอาจจะแบบไม่เอาเดี๋ยวแบบภายทางโปรดักต์แล้วมันราคาสูงอะไรเงี้ยชอบเขียนในหนังสือบอกว่าถ้าทานี้แล้วเนี่ยผู้จะเข้าใช่ใช่นักเรียนถามว่าเป็นที่ความสามารถแหละอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกลิ่นแล้วเป็นที่ความสามารถของแต่ละคนโอเคแล้วก็จะเป็นพวกแบบโรสหรือว่าจัสมินอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้หวานๆที่คนมักจะชอบอย่างจัสมินก็สนุกตรงที่แบบด้วยความที่มันเป็นกลิ่นมะลิอะค่ะเราคนไทยเราอะจะมีเพอร์เซพชันอย่างหนึ่งว่ามะลิมันเป็นกลิ่นพวงมาลัยเป็นกลิ่นวันเมเป็นกลิ่นเข้าวัดเราจะชอบมองว่ากลิ่นมะลิอะมันเป็นกลิ่นคนแก่บางคนดมแล้วก็ว่าอุ้ยแก่บอกเดี๋ยวก่อนใช้อย่าเพิ่งตัดสินแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วทางเมืองนอกอะเขาไม่มีพวงมาลัยเขาตีความว่าจัสมินเป็นกลิ่นของความบริสุทธิ์เป็น pure and innocent กลายเป็นกลิ่นเด็กเมืองจีนมาด้วยค่ะเมืองจีนบอกว่าจัสมินเป็นกลิ่นของความเซ็กซี่และยั่วยวนเห็นป่าวว่าแบบจัสมินกลิ่นเดียวเลยอะค่ะแต่ว่าแต่ละวัฒนธรรมอะความหมายไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นมันสนุกตรงนี้เลยค่ะพี่เบิร์ดก็คือการตีความการได้ประสบการณ์มามันไม่เหมือนกันการเล่าเรื่องออกมามันไม่เหมือนกันดมกลิ่นเดียวกันพี่เบิร์ดชอบน้ำอาจจะไม่ชอบเออแต่ในฐานะเป็นครูต้องชอบทุกกลิ่นเพราะเดี๋ยวสอนไม่ได้แต่ว่าก็จะมีอยู่ที่แบบนักเรียนเขาจะแบบดมเอาอันเนี้ยไม่ชอบเลยไม่ใช้เลย
ความสนุกจะคนละแบบถ้าสนุกของเรื่องกลิ่นคือการให้เราเปิดใจกว้างๆจอยๆลองคิดดูว่าเดี๋ยวอันนี้มันไปเจอกับอันเนี้ยแล้วมันจะเป็นกลิ่นแบบไหนอันนี้มันจะสนุกกว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องประสบการณ์แต่ละคนกับกลิ่นนั้นเนี่ยอย่างเช่นมะลิกับกุหลาบเนี่ยกุหลาบก็ชัดเจนคือบางคนเนี่ยได้รับกลิ่นกุหลาบที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์มานานจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ชอบกลิ่นนี้เลยค่ะแต่คุณน้ำว่าเขียนในนี้เหมือนกันว่าพอได้กลิ่นกุหลาบจริงๆของดอกกุหลาบเนี่ยความเห็นความคิดจากประสบการณ์เดิมก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันได้ค่ะกุหลาบนี่ก็เป็นอีกอันนึงเลยที่โหเยอะมากทุกคนจะพูดเดินเข้ามาเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกลิ่นกุหลาบเลยค่ะก็เลยบอกเดี๋ยวลองดมวันนี้ก่อนถ้ายังไม่ชอบอยู่ก็คือไม่ชอบแต่พอดมวันนี้ปุ๊บเฮ้ยมันไม่เหมือนเราก็บอกเออจริงๆกุหลาบอ่ะมันดีนะแต่พอมันไปถูกทำเป็นฟรากแรนซ์น้อยแล้วมันถูกไปตีความแบบอื่นบางที่จะชอบทำให้กุหลาบมันดูเซ็กซี่มันทำให้ดูโตเป็นผู้ใหญ่โอ้กุหลาบแดงไม่เพื่อเธอเซ็กซี่นะแพงเก่ายกนึงพี่ไก่นั่นแหละแล้วคราวนี้พอมาเจอกุหลาบอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นกับกุหลาบแล้วก็จะบอกนักเรียนทุกคนเลยนะว่ากุหลาบที่เลือกมาไบแอสส่วนตัวเพราะว่าเป็นกุหลาบที่ใกล้เคียงกับความทรงจำตอนเด็กๆเพราะว่ากุหลาบสดที่มันยังอยู่บนก้านอ่ะมันเป็นกลิ่นประมาณเนี้ยและดมเราจะนึกถึงแบบร้านดอกไม้ดมได้หรอได้สิตาจมูกด้วยกาแฟของตากุหลาบมันจะแบบมันจะมีความแบบมันเหมือนกุหลาบที่ยังอยู่บนต้นอะมันไม่ใช่กุหลาบแบบที่เราเคยได้กลิ่นกันเหมือนแยมเลยอะที่เขาชอบทำแยมกุหลาบกันตอนนี้ที่ต้นกุหลาบมันคือใช่มันคืออยากกินใช่ไปอย่างนั้นแล้วได้แต่จริงๆหลายๆกลิ่นมันก็ช่วยให้เรารู้สึกหิวรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายรู้สึกกระตุ้นรู้สึกอะไรเงี้ยทุกอันมันแตกต่างกันนะคะมันก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มตอบคำถามที่เราตั้งให้คุณน้ำตอนต้นได้แล้วว่าทำไมกลิ่นมันจึงเป็นที่ต้องการเพราะมันดึงเข้าสู่ความเป็นรากฐานของตัวเองอ่ะอุ๊ยทำไมใช้คำดีเพราะว่าดึงให้รู้จักตัวเองค่ะแต่ว่าบางทีมิติบางอันที่เราหลงลืมไปเนาะบางทีมันก็บอกว่าฟื้นขึ้นมาแล้วได้แตะต้องสัมผัสกับรากฐานตัวเองแล้วมันก็เลยมีความมั่นใจมีความสูงมากขึ้นในชีวิตได้ง่ายใช่ๆอุ๊ยแอบเล่าอีกนิดนึงละกันเพราะว่าล่าสุดวิกเวลาเกินหรือยังไม่เป็นไรเราตัดใจไม่เป็นไรตัดใจเองก็ล่าสุดเมื่อไม่นานค่ะไม่เกิน 2-3 เดือนที่ผ่านมามีพี่ผู้หญิงคนนึงเขาขอเรียนทุกตัวที่น้ำสอนได้คือ11ตัวแล้วพูดว่าเยอะมากเลยนะคะไอเราเองก็เหนื่อยเราก็มันเยอะมากเลยนะคะแล้วกลัวเขาล้ากลัวเขาเหนื่อยกลัวเขาแบบคือการดมเยอะๆมันเหนื่อยจริงๆค่ะน้ำมีไอตัวที่เรียนอ่ะ50กลิ่นอ่ะดมจริงๆคัดมาแล้วแหละว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากมันไม่แล้วแต่ถ้าอยู่กันทั้งวันนะมันเหนื่อยเนาะแต่เขาว่าเขาอยากเรียนจริงเราก็โอเคให้เขาทั้งวันเลยค่ะแต่ก็มีการวางแผนเนาะอาจจะจักน้อยๆค่อยๆค่อยๆสเต็ปไปจนมานั่งคุยกับเขาโทรศัพท์คุยกับสามีเขาแล้วเขาก็หันมาให้น้ำคุยกับแฟนเขาอย่างเงี้ยเนาะแฟนเขาเป็นคุณหมอผ่าตัดกำลังใส่ถุงมือเลยแฟนถามว่าคุณน้ำแบบแฟนเขาดูเอนจอยไหมนี่บอกว่าอ๋อเอนจอยมากเลยค่ะดูพี่เขาสนุกนะคะคุณหมอเขาพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพี่เขาหาความสุขไม่เจอมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาคลอดลูกมา2คนแล้วน่าจะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดแม่น้ำไม่แน่ใจว่าลูกมันคืออะไรอะเหมือนเป็นฟีลแบบว่าเป็นซึมเศร้าหลังคลอดแล้วเขาบอกเขารู้สึกพูดแล้วน้ำตาซึม เขาพูดว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกดึงความสุขออกไปหมดเลยแล้วทุกปัจจุบันเนี้ยเขานั่งเขาบอกเขาอาชีพเขาคือเขานั่งนับเงินให้แฟนเขานึกบอกว่าแต่มันเป็นอาชีพในฝันหนูแล้วนะคะหนูอยากทำมากเลยนะคะแล้วเรื่องความสุขของเขาใช่เขาพูดว่าแต่เขาไม่มีความสุขเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยแต่พอเขาทำกลิ่นอะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำของเขาเองแล้วเขาแฮปปี้เขาพูดว่าหอมมากฉันชอบคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรฉันชอบเฮ้ยเราน้ำดีใจมากน้ำได้ยินแค่นั้นน้ำแบบใจมันพองมากเลยอะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วคำสุดท้ายเขาพูดขึ้นมาว่าดีใจจังเลยที่ได้หาอะไรที่ตัวเองชอบเจอหูนี้แบบนั่งแบบนั่งอึบแบบอย่าร้องนะอย่าร้องนะนั่นแหละประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแค่เนี้ยแค่แบบเรื่องกลิ่นมันได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาได้เจอตัวเองในอีกมุมนึงอะหุ้ยน้ำดีแค่นั้นน้ำดีใจเลยนะดีด้วยใช่ใช่แล้วแบบถึงเขาจะไม่ได้เอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจอะไรก็ตามอะแต่แค่เขาแบบเขาพูดว่าพี่ซื้อหมดเลยน้องน้ำเตรียมให้พี่หน่อยโอ้รีบลงไปบอกรีบเตรียมขอมันสำหรับคนเรียนมันเป็น sense of achievement อะบางอย่างเป็นแบบว่า
การประสบความสำเร็จการทำเองด้วยตัวเองแม้ว่าจะนั่งนับเงินแต่การอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำออกมาแล้วภาคภูมิใจใช่แล้วน้ำรู้สึกว่าในแววตาเขาดูมีความสุขมากเลยแล้วเขาก็เหมือนเขาก็พิมพ์มาพูดว่าเนี่ยเขาซื้อเป็นเสร็จกลับไปซ้อมมาค่ะเหมือนเขาไปทำเขาบอกพี่ไปทำให้เพื่อนพี่แหละแล้วแบบเพื่อนชอบมากเลยนี่เลยว่าพี่ต่อยอดได้เลยค่ะถ้าเพื่อนชอบขายต่อเลยก็ว่าตอนแรกอาจจะไปก่อนพี่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพี่แจกไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหลังมันจะเป็นอาชีพให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอเราได้อันนี้มันเป็นอาชีพเราอย่างนึงที่มันสร้างตัวตนให้น้ำจริงๆแหละแต่น้ำก็ได้สร้างฐานอาชีพหรือว่าสร้างตัวตนให้คนอื่นได้ด้วยอ่ะหมู่จิตวิญญาณของความเป็นครูเนาะก็เคยไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีแต่พอมันทำไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเออพอมันมีจุดตรงนี้เรารู้สึกดีใจจังเลยที่เราได้มอบอาชีพให้เขาได้ด้วยดีดีใจด้วยมากต่อไปอันใกล้อนาคตอันใกล้มีแผนจะทำอะไรต่อเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นจริงๆมีอีกเยอะเลยอ่ะพี่เบิร์ตแต่ด้วยเวลาพักยังไม่ค่อยมีเลยตอนนั้นแต่จะพยายามค่ะจริงๆอยากทำหนังสือทำตำราที่เกิดกับกลิ่นเป็นภาษาไทยเป็นตำราเลยอันนี้มันไม่ใช่ตำราเนาะอันนี้มันเหมือนเป็นอ่านสนุกอ่ะอ่านเอาแบบเอาตลกอ่ะแต่ว่าเป็นความรู้นะเออแต่ว่าถัดไปอยากทำตำราภาษาไทยเพราะว่าไม่มีขายในไทยเลยค่ะส่วนใหญ่นี่คือขาเชียร์ตำราส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษอยากทำระบุไปเลย essential oil แต่ละตัวเป็นยังไงเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างไปถึงอยากให้มันเป็น wellness ที่ทุกคนอยากมาแล้วอยากให้กลิ่นมันเข้าถึงกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้รู้ว่ากลิ่นมันช่วยผ่อนคลายได้นะแล้วนอกจากแบบมาเรียนแล้วเราก็อยากจะแบบได้ให้ทุกคนได้รู้จักเรื่องกลิ่นมากขึ้นจริงๆแอบอยากแบบอยากให้มันไปอยู่ในโรงพยาบาลอยากให้มันไปอยู่ในโรงเรียนหรืออะไรที่มันสามารถ